ส่วนเรื่องของบ้านเราอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้สรุปภาพรวมนะคะถึงภาวะตลาดสำหรับสิ้นเดือนสิงหาคมด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยดัชนีนะคะปิดที่ 1,359.07 จุดค่ะปรับเพิ่มขึ้น 2.9% จากเดือนก่อนหน้าถือว่าสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับมาอยู่ที่ 46,028 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21.1% จากเดือนที่แล้วและ8เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 44,404 ล้านบาทลดลง 22.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งปัจจัยที่ทำให้ดัชนีหุ้นขยับดีขึ้นก็มีทั้งปัจจัยหนุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างการเมืองไทยชัดเจนมากขึ้นหลังเลือกนายกคนใหม่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่รายงานออกมาเข้มแข็งขึ้นผลของการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ปีนี้ก็แข็งแกร่งนะคะโดยบริษัทจดทะเบียนไทยหันมาใช้การซื้อหุ้นคืนช่วยส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนทราบว่าผู้บริหารมีความมั่นใจว่าราคาหุ้นถูกประเมินต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงนะคะโดยกระตุ้นความต้องการซื้อหุ้นในตลาดและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีสภาพคล่องไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยทั้งจากกองทุนไทย ESG และกองทุนวายุพัก1ค่ะส่วนปัจจัยต่างประเทศคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ส่งผลให้หุ้นสหรัฐมีโอกาสปรับฐานหลังจากปรับเพิ่มขึ้นมากในช่วงก่อนหน้าโดยเงินทุนมีโอกาสเคลื่อนย้ายไปยังหุ้นและพันธบัตรในตลาด Emerging Market ด้วยนะคะที่มีพื้นฐานดีสิ่งที่ต้องตามก็คืออันแรกเนี่ยใกล้สุดคือเฟดลด25 basis point หรือ50 point เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญถ้าลดเยอะมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาห่วงเรื่องเศรษฐกิจอเมริกานะครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดแรงงานที่เราติดตามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็น่าจะลดในระดับที่ค่อยเป็นค่อยไปส่วนทางคุณภากรปิตะธวัชชัยค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พูดถึงว่าฟันโฟลว์เริ่มไหลเข้านะคะเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวส่วนอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงก็จะมีกลุ่มแบงค์ค่ะลิสซิ่งและธุรกิจที่มีการขยายกิจการแต่ว่าตลาดทุนจะมั่นคงได้ต้องมีฐานนักลงทุนที่เติบโตอย่างสมดุลในทุกกลุ่มรวมถึงการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องนี้ต่อไปยังคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลท.นะคะคนใหม่ค่ะที่เข้าร่วมฟังสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ด้วยซึ่งคุณอัศเดชจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้ค่ะ